่วนความคืบหน้ากรณีชายชุดดำนะคะตำรวจกองปราบได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณแยกข้อกลัวท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดกับคุณอโนไทยสกุลทองค่ะสวัสดีค่ะคุณอโนไทยคะค่ะในระหว่างนี้นะคะจะมีรายงานเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนนะคะก็บอกว่าเตรียมออกหมายเรียกพลโทมนัสเปาริกหรือว่าเสยหยอยนะคะอายุ65ปีอดีตรองแม่ทัพภาคที่3มาให้ถ้อยคำในวันที่16กันยายนนี้ด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวโยงใยในเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่สำหรับพลโทมนัสนะคะเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันกับพลตำรวจโทพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วก็เคยถูกศาลจังหวัดทหารบกสระบุรีออกหมายจับข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะในการสงครามด้วยนะคะช่วงนี้เราไปติดตามความคืบหน้ากับคุณอโนไทยค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนภัทรคุณนิจิรัตน์คุณชลุค่ะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามก็ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนนะคะในกลไกชายชุดดำที่ใช้อาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนะคะเมื่อปี2553มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะทางนี้ก็มีทางด้านของนายกิติศักดิ์กลุ่มสีหรืออ้วนนายปีชาอยู่เย็นหรือไก่เตี้ยนายรณฤทธิ์สุริชาหรือณแล้วก็นายชำนาญทายกีชาอยู่เล็กโดยมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะรองผบ.ตร.ก็ได้เดินทางมาร่วมดูการทำแผนในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล5และ6นะคะรวมไปถึงตำรวจชุดควบคุมฝูงชนรวมทั้งหมด3กองร้อยมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีการทำแผนซึ่งการทำแผนในครั้งนี้นะคะก็เริ่มจากบริเวณแยกข้อกลัวถนนพนาวตรงจุดที่มีตู้ของชุมสายโทรศัพท์อยู่นะคะซึ่งก็เป็นจุดแรกที่มีการทำแผนแล้วก็มีผู้ต้องหานะคะใช้อาวุธปืน M16 นะคะแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิด M79 และอาวุธสงครามนะคะจากจุดนี้ยิงใส่เต็นท์ของเจ้าหน้าที่ทหารที่ตั้งอยู่บนถนนนาแล้วก็ห่างจากแยกข้อกลัวไปประมาณ100เมตรนะคะซึ่งจุดนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทหาร1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็จุดต่อมาที่มีการนำมาทำแผนนะคะก็เป็นที่บริเวณหน้าวัดมหันตารามวรวิหารนะคะบนถนนนาซึ่งก็เป็นจุดที่กลุ่มผู้ต้องหานั้นได้นำรถตู้มาจอดไว้นะคะก่อนแยกย้ายเข้าพื้นที่แล้วก็จากจุดที่จอดรถตู้นะคะห่างไปประมาณ200เมตรตรงบริเวณถนนตะนาวนี่นะคะก็จะพบกับจุดที่เป็นด่านของกาดนปช.ที่ได้มีการตั้งแผงเหล็กไว้ให้มีการตรวจตาก่อนเข้าไปนะคะตรงบริเวณจุดนี้ก็จะอยู่ตรงหน้าซอยดำเนินกลางใต้ช่วงด้านข้างของอนุสรณ์สถาน14ตุลานะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คนร้ายนั้นผ่านเข้าพื้นที่ไปโดยใช้รหัสผ่านว่าที่ลาบขาวนะคะเข้าไปตรงจุดดังกล่าวแล้วก็สำหรับการทำแผนในครั้งนี้นะคะตำรวจไม่ได้นำตัวนางสุนิกาชูศรีหรืออ้อนหนึ่งในผู้ต้องหานั้นมาทำแผนด้วยค่ะแล้วก็ด้านพลตำรวจเอกสมยศยังบอกด้วยนะคะว่าคุณผู้ต้องหาได้ให้การเป็นประโยชน์แล้วก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายคนอื่นที่ต่อเหตุช่วงการชุมการชุมนุมของกลุ่มนปช.ปี53นะคะแล้วก็ภายหลังจากมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้เสร็จสิ้นนะคะก็จะนำตัวผู้ต้องหานั้นไปควบคุมตัวไว้ที่กองปราบก่อนที่จะคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังในวันพรุ่งนี้ต่อไปค่ะส่วนกลุ่มคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้กลุ่มอื่นๆนั้นนะคะเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถออกหมายจับได้ในเร็ววันนี้ค่ะครับขอบคุณคุณโนไทยนะคะ